ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งยังคงมีการระบาดของโควิด -19 อย่างมากเลยนะคะตอนนี้มีคณะแพทย์ออกมาเตือนค่ะว่าระวังจะเกิดไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โตเกียวโอลิมปิกก็เป็นได้ถ้าเกิดว่ายังคงดึงดันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ค่ะนาโอโตะอุเอยามะหัวหน้าสหภาพแพทย์ญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ยุติการจัดโตเกียวโอลิมปิกเกมที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าการเอาชนะโควิดจำเป็นต้องหยุดความเคลื่อนไหวค่ะพร้อมกับเตือนว่าการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020ที่จะมีคนหลายหมื่นคนจาก200ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันอาจทำให้เกิดไวรัสโควิดสายพันธุ์โตเกียวโอลิมปิกขึ้นมาได้แล้วก็จะถูกประณามในอีก100ปีข้างหน้าว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลาของมนุษย์ค่ะก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะคะญี่ปุ่นให้คำมั่นหลายครั้งว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนี้อย่างปลอดภัยหลังจากที่มีการเลื่อนการแข่งขันออกไปกว่า1ปีแล้วเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ท่ามกลางการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศตอนนี้ที่ญี่ปุ่นคือระลอกที่4แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศออกไปอีกค่ะซึ่งคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกของญี่ปุ่นก็ให้คำมั่นว่าโตเกียวโอลิมปิกจะยังคงมีต่อไปภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยไม่อนุญาตให้ผู้ชมจากต่างประเทศเข้าชมการแข่งขันแต่ก็จะตัดสินใจนะคะว่าจะอนุญาตให้ผู้ชมในประเทศเข้าร่วมชมได้หรือไม่ในเดือนหน้าค่ะและแม้ว่าจะมีการเตรียมมาตรการต่างๆไว้รับมือแล้วแต่หลายฝ่ายในญี่ปุ่นยังคงกังวลถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากการรวมตัวของนักกีฬาทั่วโลกและเรียกร้องให้มีการยกเลิกจัดการแข่งขันขณะที่โครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในญี่ปุ่นยังคงล่าช้าแล้วก็มีประชาชนอีกประมาณ 5%ของประชากรทั้งหมดนะคะที่ได้รับวัคซีนเท่านั้นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ